วันนี้นะคะเราเนี่ยมีบอร์ดเกมมารีวิวค่ะทุกคนนี่คือเกมGlass Test Best ค่ะทุกคนใช่ค่ะหรือเรียกอย่างว่าเกมผีนะคะทุกคนนี่เลยเกมนี้เนี่ยฮิตมากนะคะที่ประเทศเยอรมันใช่อันนี้จะเป็นเหมือนเกมจับผีอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็คือเกมนี้เนี่ยพวกเราเคยเล่นมาแล้วนะคะบอกว่าหืมสนุกมาก นี้เลยใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยเล่นไม่ยากนะคะทุกคนเล่นกี่คนก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เขาบอกว่าเล่นได้มากถึง8คนแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูของด้านในกันดีกว่าค่ะว่าใน1กล่องเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างแกะมาแล้วนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวการให้1ปึกนะคะปึกใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นอ่างสีเทาอันนี้เป็นแปรงสีน้ําเงินกบสีเขียวผีสีขาวแล้วก็เป็นผ้านะคะสีแดงใช่ค่ะคู่มือนี่คู่มือแบบนี้ไอฟิล์มโชว์นี่เลยคู่มือก็จะแบบบอกวิธีการเล่นแล้วก็อุปกรณ์ด้านในนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มกับฟิวจะมาอธิบายให้ฟังแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆค่ะก็คืออย่างที่เห็นคือของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด5ชิ้นตามนี้ใช่สมมุติเราเปิดการ์ดมาปุ๊บโป๊ะอันนี้ก็ต้องตอบว่าอ่างสีเทาเพราะว่าไม่มีในรูปและในรูปนี้เนี่ยก็คือจะมีเป็นผีสีเขียวแต่ว่าผีของเราเนี่ยเป็นสีขาวก็ตอบไม่ได้นะคะจะตอบกบก็ไม่ได้มันได้แค่สีนะคะส่วนจะตอบผ้าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีในรูปแถมสีแดงก็ไม่ตรงกันอีกส่วนแปลงอันนี้มันเป็นสีเงินแต่ว่าในเนี่ยเขาเป็นสีแดงก็ถือว่าตัดทิ้งหมดเลยเท่ากับว่าอันที่ไม่มีในรูปอะถูกนะคะก็คือสีเทาแล้วก็เป็นอ่างใช่ถ้าอันไหนในรูปมันไม่ตรงกับของจริงตัวเนี้ยก็คือตอบไม่ได้ใช่แต่ถ้าตรงก็ตอบได้เลยใช่ค่ะเช่นใบนี้นี่ใบนี้นะคะจะมีเป็นผีสีขาวกับแป้งสีเขียวอันนี้ก็ตอบผีเลยนะคะเพราะว่าตรงกับในรูปแล้วก็ตรงกับสิ่งของใช่แค่นี้เลยง่ายๆทุกคนเล่นไม่ยากนะคะทุกคนใช้ทักษะความไวหวยพริบที่ดีแล้วก็หยิบของได้ไวกว่าเกมนี้พูดไม่ได้นะคะทุกคนเน้นหยิบอย่างเดียวใช่ส่วนอย่างอันเนี้ยตัดแปรงทิ้งไปเลยเพราะว่าแปรงคนละสีกันผีก็คนละสีเพราะว่าเนี่ยเอาสีขาวไปแล้วแต่ว่าไม่มีผีก็ต้องตอบสีเขียวเพราะว่าเป็นกบไม่มีในรูปส่วนอ่างคือมันเป็นสีแดงอันนี้อ่างสีเทาผ้าก็ไม่ได้เพราะว่ามันสีแต่ว่าคนละชิ้นกันโอเคประมาณนี้มาค่ะทุกคนก็คืออันเนี้ยเป็นเกมที่เราเล่นเป็นอยู่แล้วเราก็จะมีการซ้อมนะคะเดี๋ยวเราจะให้แม่วางการ์ดให้แล้วก็มานับคะแนนจากการ์ดที่เราได้แล้วกันว่าใครได้เยอะสุดใช่อันนี้เราต้องแบบเตรียมจ้วงพี่นี่อันนี้น้องฟิวหยิบได้นะคะน้องฟิวก็ได้ไปการ์ดใบนี้อ่ะต่อไปกบกบกบจริงด้วยในนี้ไม่มีกบอ่ะได้นี่อ่างมันตรงกันนะคะในรูปเนี่ยอ่างเป็นสีเทาแล้วก็ของจริงอ่างก็เป็นสีเทาน้องฟิวก็ได้ไปมาๆๆผีนี่ผีไม่มีในรูปนะคะทุกคนน้องฟิวได้ไม่อันนี้ตอบอ่างอ่างสีกันสีมัวมัวเพลินเพลินกำลังเพลินเลยกบอีกแล้วกบโอ้เนี่ยเราเป็นไรอ่ะทุกคนเรามั่วอีกแล้วผีอันนี้ผีค่ะทุกคนอันนี้เราไม่มั่วละคือมันอยากได้ใช่ไหมผีอ่ะใช่กบแป้งกบเขียวนี่บางทีเราก็ต้องดูของด้วยว่าอันนี้กบเขียวเหมือนกันมันตรงกันก็ถือว่าได้ใช่แต่เนื้อฟิล์มไม่ค่อยได้ทุกคนเบลอกบทำไมมึงได้สามใบไงอะไรไงพร้อมแล้วแป้งอันนี้แป้งสีตรงกันนะคะทุกคนก็ได้ไปใช่มาผ้าผ้าสีตรงกันนะคะอันนี้น้องฟิวก็ได้ไปอ่างไม่ทันเลยอ่างของกระเด็นของหลุดมือไปหน่อยอ่างเราอย่ารีบสิเราอย่าลนอ่างนี่ทั้งวิวได้ไปเป็นไงเรามีไรจะครบแล้วแต่ไม่ถูกผีหนูจับข้างล่างไงไอ้กะซี่เอ้ยงั้นอันนี้ไม่เอาได้เดี๋ยวพร้อมกันผีอันนี้ต้องจับก่อนอันนี้ว่ายาละอันนี้ค่อยจ้วงผ้านี่โอเคได้ไปอ้างไม่ใช่ผีเออเนี่ยมองไม่เห็นตาไม่ดีฟิล์มยอดน้องๆหลายๆคนตอนแรกอาจจะงงพอดูไปดูมาอาจจะเข้าใจเกมนี้ผีจับก่อนจับก่อนอันนี้คือตรงกันเลยทุกคนยังไงกรรมการผีได้เอ้าเมื่อกี้หนูยังเสมอให้เลยอะไรอ่ะเอาเลย
ผ้าผ้าผ้าตอบผ้าเราผ้าก็ได้ผีอีเมื่อกี้หย่อนหย่อนกันไปหย่อนหย่อนกันไปเอ้ยเอ้ยหวีต้องกับสีเมื่อกี้แม่แอบสปอยมาเปลี่ยนแล้วกบกบนี่แม่นี่เป็นแล้วอ่ะหนูยังเบอร์เบอร์อยู่เลยอ่ะกบพ่อไม่อ่ะหนูแบบตีตื้นที่หลังไงให้ฟีไปก่อนเห็นแม่เนี่ยกบอากบหวีหวีทุกคนอยากเล่นแล้วทุกคนเร็วเลยตั้งเยอะหวีตั้งเยอะอาหวีมาผ้าอย่ามาพี่ร้านนี้เราต้องแบบเงียบๆไปอางอันนี้เราเริ่มสโลว์เนาะเริ่มแปลงจำชื่อไม่ได้แล้วกบไอ้เฮ้ยทำไมฟิล์มตอบไม่ได้เลยอ่ะวิวิเสียงไม่ได้เสียงไม่ได้วิมาเนื้อหนึ่งอยู่มาใกล้ๆขยับมากบจบจบหมดแล้วนะหวีอีกแล้วอ่ะไอ้เป็นน่าจะหวีหวีเนี่ยอีกแล้วไอ้เป็นได้หวีเยอะมากหนูจะไม่พูดหยาบโยนตามที่เราบอกข้างต้นนะคะว่ากลับไม่เกี่ยวกับพูดใครตัดรีเทิร์นไปตอนแรกเน้นหยิบอย่างเดียวพูดดิไงพูดไวๆก็เราจับแล้วค่ะผีเฮ้ยแป๊บนึงอ้าวอ้าวผ้ามัวมากเลยไม่ถือไว้กับตัวจะมาอะไรหวีจะมาผีกบผ้าผ้าอีผ้าอะไรเรียกว่าอะไรนะแป้งพูดผิดสิโดนหักซะมั้งมีได้อังแหมผีแม่ให้น้องเห็นก่อนวะเนี่ยแป้งเห็นแน่ก็ปูใช่หันไปทางหนูด้วยแหละเนี่ยโอ้เสียงหายเลยแค่เนี่ยเอายังผ้าโยโย่ดีเจผ้าใช่ไหมใช่กบแปะแขนอยู่ไม่หน่อยแล้วอ่ะชื่อใครจะนะผีโอ้เสียหายเลยอ่ะกบโดนหลอกโดนหลอกผีผีเฮ้ยเมื่อกี้พี่ถือว่าได้ก่อนพี่พูดก่อนอะไรเงี้ยนับคะแนนกันดีกว่าทุกคนอยากจะบอกว่าทีมนี้ดูเดือดถ้าจะตัดพี่ตัดน้องนับพร้อมกันได้1 2 3 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33ห่างกันเกือบ10อ่ะ7ไม่ถึง10ก็เกือบไงหมอเกือบด้วย7เองก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นวิธีการเล่นของเกมนี้นะคะก็เล่นไม่ยากแล้วก็อย่างที่บอกว่าของในแต่ละกล่องหรือว่าแต่ละเวอร์ชันน่ะมันจะได้ต่างกันเนี่ยที่ทีมเปิดให้เนี่ยใช่เรามีอีกเวอร์ชันนะแต่ว่าของมันเยอะมากเลยทุกคนอ๋ออีกเวอร์ชันของนึงเราจะมีกระจกใช่ปะใช่แล้วเนี่ยมันมีหลายแบบกระจกค้างคาโอ้โหเยอะแยะมากมายนาฬิกาอะไรเงี้ยก็คือสนุกดีนี่เลยเกมนี้นะคะเหนื่อยมากเหงื่อไหลเลยเนี่ยแต่ว่าของมันน่ารักไงมันมีของเป็นชิ้นๆใช่มันเป็นของไม้อะทุกคนก็แก๊กก็แก๊กใช่แล้วก็เล่นไม่ยากนะคะฝึกสมาธิความไหวพริบอะไรเงี้ยแบบความจำด้วยความจำสีของในภาพอะไรเงี้ยความไวในการหยิบของขึ้นมาแล้วก็จำของใช่ค่ะก็ถือว่าสนุกใช่ก็คืออันนี้มันมีหลายเวอร์ชันนะคะถ้าแบบใครเคยเล่นแล้วก็ไปซื้อเวอร์ชันอื่นมาลองเล่นได้
ใช่จะได้ของจะได้หลากหลายหน่อยใช่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนศึกนี้ยังไม่จบเราจะเล่นต่อหลังคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะโอเคทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้เราสองคนมารีวิวอะไรกันอีกก็คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะเฮ้ยมาใหม่